สวัสดีครับลองดูว่าภาพชัดเจนดีไหมก็โอเคไหมไม่มืดมากนะกำลังดีนะไม่ต้องเปิดไฟจริงๆเรามีไฟแต่เปิดแล้วมันหน้าแบบร้อนๆอ่ะดูดิเฮ้อร้อนไปหน่อยไม่ใช้ไฟดีกว่านะเก็บก่อนโอเคได้ยินเสียงไหมเอ่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเชลซีประเทศไทยนะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้าน Black Wolf Bar นะครับ5แยกลาดพร้าวเราก็จะมารวมพลเชียร์ลอนดอนดาร์บี้แมตช์กันนะครับวันนี้ในเกมที่เชลซีจะบุกไปเยือนอาร์เซนอลซึ่งเกมเยือนปีที่เรามีผลงานค่อนข้างดีนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงรอเพื่อนๆก่อนแล้วก็ขอกดไลค์กดแชร์นิดหนึ่งครับน้ำนิดหนึ่งคอแห้งยินเสียงชัดเจนดีไหมนะดูสิโหลโอเคน่าจะเสียงชัดเจนดีนะครับชัดเจนโอเคผ่านเลยอันนี้เราผมจะได้ไม่ต้องพูดดังเพราะจะได้ไม่รบกวนลูกค้าท่านอื่นนะครับเราก็คุยกันชิวๆสบายๆก่อนเกมตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ2ทุ่มแล้ววันนี้เชลซีนะครับอาร์เซนอลเตะในเวลา3ทุ่มตรงนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับคุณนเรศนะครับคุณละอองฝนคุณขี้ตัวนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์นี้เข้ามาพูดคุยกันก่อนเกมนะครับวันนี้เมื่อช่วงเย็นเนี่ยผมก็อัปเดตข่าวสารในเพจนะครับในส่วนของตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยก็มีข่าวมากมายเลยว่าเชลซีสนใจคนนู้นคนนี้แต่ยังไม่มีคนไหนไม่มีข่าวไหนที่ชัดเจนนะครับแต่ที่มีข่าวน่าจะใกล้เคียงก็เป็นเรื่องของนักเตะที่อาจจะขอย้ายออกจากทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโอลิเวียชิลูหรือว่าเปโดโรดิเกสนะครับก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงตัวจริงแล้วก็ตอนนี้เชลซีก็สามารถซื้อตัวได้แล้วด้วยนะเพราะนั้นเดี๋ยวมกราเนี่ยถ้ามีการซื้อตัวนะครับก็อาจจะมีการปล่อยนักเตะที่ไม่ค่อยได้ใช้งานออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นชิลูเปโดหรือแม้แต่วินเลียนจริงๆวินเลียนเนี่ยยังไม่ได้มีข่าวในเรื่องของจะปล่อยหรือไม่ปล่อยแต่ว่าวินเลียนน่ะกำลังจะหมดสัญญากับเชลซีนะครับถ้ารอถึงซัมเมอร์นี้ก็จะสามารถย้ายทีมได้แบบฟรีเลยนะครับ ขอแห้งครับผมก็เดี๋ยวนะก็เลยจริงๆตอนนี้วันนี้นะครับมีข่าวว่าแฟรงค์ลัมพาร์ดกำลังคุยกับวิลเลียนอยู่ในความเป็นไปได้ของการต่อสัญญานะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยเชลซีเนี่ยต้องการต่อสัญญาวิลเลียนอีก1ปีนะครับเพราะว่าเป็นนักเตะที่อายุเยอะแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆฟอร์มในฤดูกาลนี้บางนัดก็ดีมากดีเวอร์วิ่งไม่หยุดนะครับควบเป็นม้าเลยนะครับแต่ว่าบางนัดก็เล่นไม่ออกแต่ว่าเราก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์ที่สามารถช่วยเปลี่ยนเกมหรือว่าประคับประคองทีมไปได้นะครับเพราะนั้นเราก็อยากให้อยู่ต่ออันนี้ก็ต้องลุ้นว่าแฟรงค์ลัมพาร์ดเนี่ยจะคุยกับวิลเลียนยังไงนะครับอาจจะได้1ปีหรือ2ปีอะไรก็ค่อยว่ากันนะครับสำหรับวิลเลียนนะครับส่วนอีกคนนึงก็มาร์กอสอลอนโซนะครับก็มีข่าวก่อนหน้านี้แล้วว่าอินเตอร์อยากจะได้ตัวไปนะครับไปอยู่กับเฮียเต้ใช่ไหมก็อลอนโซเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าอลอนโซจะย้ายไปเนี่ยเชลซีก็อยากจะขายขาดแต่ว่าทางอินเตอร์มิลานเนี่ยก็อยากจะยืมตัวนะครับอยากให้ไปเล่นในอิตาลีโดยการใช้สัญญายืมตัวแทนนะครับก็เลยยังไม่โอเคกันเดี๋ยวเราก็มาติดตามกันเรื่อยๆตอนนี้ในช่วงใกล้ๆเปิดตลาดแล้วเดือนมกราคมเนี่ยก็คงมีข่าวสนใจคนนู้นคนนี้อะไรมากมายเลยคงสนุกสนานนะแล้วก็ดีใจแล้วก็โชคดีที่เราได้พ้นโทษแบนกลับมานะครับคือจริงๆก็คือมันเป็นการลดโทษนะครับเหลือ1ตลาดซึ่งเราโดนทำโทษไปแล้วเราก็เลยจบถือว่าตัวลงโทษไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตลาดมกราคมนี้สามารถกลับมาซื้อตัวได้เหมือนเดิมทำให้มีข่าวโอ้คึกคักมากมายเลยตอนนี้ว่าเชลซีสนใจคนนู้นคนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มา
ดูกันว่าจะเป็นใครนะครับโอเคตอนนี้ก็มีลูกค้าเพื่อนๆเข้ามาโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนๆสักครู่นะครับเชิญนั่งเลยครับนั่งเลยโอเคอันนี้เราจะไม่เห็นนะครับหมูน้อยว่าเราริมน้ำเก๊กฮวยอยู่ตอนนี้โอเคต่อไปก็เหมือนเดิมนะวันนี้ประชาสัมพันธ์ก่อนเกมนิดนึงนะครับทักทายน้องน้ำหวานนะคุณช้างฉัตรชัยนะครับบอกว่าเชลซีปุ้นปุ้นครับก็อย่าลืมเช็คอินที่แอปก่อนอื่นเลยนะครับ The Fifth Stand เดี๋ยวผมนี่เข้ามาก่อนเลยแอป The Fifth Stand นะเห็นไหมแต่กล้องมันเป็นแบบกลับหัวเนี่ยสิเออกลับไม่ใช่กลับหัวเนี่ยกลับด้านThe Fifth Stand นะครับเข้ามาเช็คอินก่อนลุ้นโชคลุ้นโชคนะฮะตรงนี้นั่งรวมกันได้ไหมครับหรือว่าน้องแอมหรือว่าแยกโต๊ะไหมก็ได้นะนั่งโต๊ะหลายคนใช่ไหมสิบกว่าคนอ๋อโอเคโอเคครับอันนี้มีกลุ่มหนึ่งเขาจองไว้เนาะขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคนี่ฮะสวัสดีคุณลุงโลดด้วยสวัสดีคุณมาแมคเคียโตสนะแมคเคียโตหรือเปล่าแมคเคียโตสนะครับผมสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนเกมวันนี้นะครับ iPhone ผมแย่ละยังเข้าไม่ได้เลยนะคือเข้าไปเช็คอินลุ้นโชคในแอป The Fifth Stand ก่อนนะครับโอเคโอเคสวัสดีทางร้านก็เริ่มมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆแล้วแต่ iPhone ไปเลยเนี่ยช้าจังเลยเข้าไม่ได้เข้าแล้วหลุดเข้าแล้วหลุดตอนนี้ไลน์อัพมาแล้วไหนขอดูหน่อยครับทำไมไม่มีคริสเตียนโพลิสิตไหนไลน์อัพมาดูไลน์อัพกันพวกสับประตูวันนี้นะครับเป็นเกปาอลิซาบาลาก้านะครับเซนเตอร์3ตัวสวัสดีครับเชิญครับมาทักทายกันก่อนครับนี่สวัสดีครับฮะเรียกว่าพี่เอกไหนหน้าเหมือนพี่เอ๋อ๋อไม่ใช่ไลฟ์อยู่อ่ะมาดูก่อนมีคนถามว่าอ่ะทักทายต่อเชลซีก่อนนะครับตอนนี้เราไลฟ์อยู่อ๋อตอนนี้รายชื่อตัวจริงออกมาแล้วแต่ว่าไม่มีพูลิสิตคริสเตียนพูลิสิตไม่มีทั้งตัวจริงและตัวสำรองเลยนะต้องถามก่อนวันนี้มีข่าวการบาดเจ็บหรือเปล่าสามสามหรือสามสี่สามวันนี้ลูดิเกอร์โทโมริซูมานะน่าจะเป็น3 3 4 3แอสิลิกเวต้ากับเอเมอร์สันนะครับ3 4 3กองเต้โควาซิชใช่แล้วก็วิลเลียนอับราฮัมเมาส์3 4 3ครับวันนี้เชลซีมีตัวสำรองเป็นกาบาเยโลคริสเตนเซนแลมตี้นี่ใครวะไหนแลมตี้เนี่ยเด็กดาวรุ่งเราเหรอใช่จอร์จินโญ่บาร์คลีย์ฮัสซันโอดอยแล้วก็บาชัวยี่นะฮะวันนี้ไม่มีคริสเตียนพูลิสิต3 4 3สู้ได้แล้วก็ไม่มีมาร์กอสอลอนโซ่เหมือนกัน3 4 3สู้ได้เพราะว่าไอ้นอนน่าจะเปิดเกมลุกใส่เราแล้วกำลังซ่าเหรอโอ้เราชอบเลยถ้าเกิดว่าเหมือนนัดเจอสเปอร์แล้วก็ไปเยือนบ้านเขาด้วย3 4 3นัดเจอกับเขานะบอลเปลี่ยนโค้ชสู้เม็ดเสาไม่บุกใช่นึกออกไหมเราก็โดนแบบทีมที่เขามาตั้งรับในบ้านเราคือเขามาตั้งรับตั้งใจมาตั้งรับแล้วก็แบบเรารอสวนเราพลาดแล้วเวลากองหลังเราโดนสวนอะไปเจอทีมที่มันอุดอ่ะมันอุดอย่างเงี้ยเราอยากจะสวนก็สวนไม่ได้ปีกไม่มีพื้นที่เล่นเงี้ยแล้วก็โดนผีจำยัดไปลูกอย่างเงี้ยเราเนี่ยโดนกุ๊กกักกุ๊กกักอะไรมาแล้วก็เสียประตูแล้วเรายิงไม่ได้ยิ่งโดนอุดหนักเลยโหทีมเด็กชุดนี้ถ้าโดนนำก็คือจบนี่สถิติปีนี้รู้สึกว่าแพ้ตลอดเราโดนนำไม่เคยกลับมาได้เลยนะไม่เคยกลับมาแซงได้เลยนะเหมือนกับว่าโดนนำแล้วแบบกูเต้นอ่ะนึกออกไหมคือไม่นิ่งไม่นิ่งพี่เห็นจังหวะคุ้มจังหวะอะไรป่ะขนาดใช่โลดลานนัดที่แล้วลูกที่2ที่เสียเป็นเพราะไอ้นั่นมันเล่นถ่วงเวลาเห็นป่ะใช่ใช่แล้วก็แบบร้องหุนหินเสียลมแล้วก็วิ่งมั่ววิ่งพาเสียลมว่าทำไมเล่นช้าทุ่มช้าเดินช้าไปหมดเขาแบบเล่นเหมือนจิตวิทยากับเราแบบให้ช้าให้เห็นเลยว่า
กูกวนตีนอ่ะกูจะช้าอะไรเงี้ยมึงงุนงิดแบบไม่เก่าอ่ะนะนักเตะเราก็เลยเสียมาลงเนี่ยเป็นเพราะเนี่ยทีมเด็กใช่แล้วก็เอาตรงโค้ชก็เด็กด้วยโค้ชก็ต้องประสบการณ์ประสบการณ์เออยังประสบการณ์น้อยนะคิดว่าสำหรับพรีเมียร์ลีกอ่ะตอนนี้เข้าได้แล้วต่อเช็คอินหรือยังยังเลยอย่าลืมเช็คอินลุ้นในแอป The Fifth Stand นะเนี่ยเครื่องพี่เข้าได้แล้วนี่ไปที่แมตช์เซ็นเตอร์แล้วนะฮะเชลซีอาร์เซนอลแค่อันนี้มีใครนั่งป่ะไม่มีแมตช์เซ็นเตอร์เนี่ยของโต๊ะเราเออนี่ไม่มีใครนั่งใช่ป่ะมีใครนั่งยังใช่ป่ะยังเนี่ยเขาจองไว้ให้อ่ะนั่งนี่เลยก็ได้ครับมาอีก10คนสาวๆเอออ่านี่เข้ามาในแอปแล้วก็เช็คอินเลยเช็คอินห้าสแต็กอ่ะใช่ไหมฟิฟสแตนฟิฟสแตนอ่ะห้าสแต็กโอเคเช็คอินเรียบร้อยแล้วได้ตั๋วนะครับตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะไปชมเชลซีแล้วก็ลุ้นโชคกันนะครับมีรางวัลตลอดไหนดูทีมนิวส์ตอนนี้เกมนี้โควาซิชนะครับรีเทิร์นกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งหลังจากพ้นโทษแบนนะครับเมื่อนาทีแล้วโดนแบนไปเนื่องจากสะสมใบเหลืองครบ5ใบนั่นเองครับตรงนี้เหรอใช่ครับกดเช็คอินเลยทุกแมตช์เลยนะเข้ามาเช็คอินแล้วก็ยังไม่ได้ล็อกอินต้องล็อกอินก่อนนะครับคอนเน็กต์ Facebook เลยมีลุ้นโชคลุ้นเสื้อลุ้นรางวัลอะไรเงี้ยครับไม่ค่อยได้เข้าเลยอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเนี่ยพี่ก็พยายามมาทำทำข่าวตอนพี่ก็อ่านภาษาอังกฤษไม่เก่งนะแล้วก็แปลยังไม่เก่งด้วยแต่ว่าก็พยายามปีนี้ชมรมเราเพจเราก็คือก่อนหน้านี้ก็คิดว่าเอ้ยเพจอื่นเขาก็มีข่าวแปลข่าวอะไรกันเยอะแล้วแต่ว่าเราก็อยากจะเป็นอีกช่องทางนึงนะครับที่เพื่อนเข้ามาดูแล้วดูข่าวกิจกรรมดูอะไรของเราก็ได้มีข่าวเชลซีข่าวออฟฟิเชียลบ้างก็เลยเริ่มหัดแปลหัดอะไรปีนี้พี่ก็ยังไม่คล่องเท่าไหร่ภาษาอังกฤษคุณแม็กเคียโต้บอกว่าคืนนี้เจอหลุยด้วยกลัวหลุยจะมายิงทีมเก่านะครับก่อนหน้านี้แฟรงค์ลัมพาร์ดก็ให้สัมภาษณ์ว่าเคารพในความเป็นหลุยนะเพราะว่าเป็นเพื่อนที่เล่นกันมาคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยกันมานะครับวันนี้เจอหลุยเนี่ยไม่ใช่งานง่ายแล้วก็แผงหลังของเราเนี่ยซึ่งประสบการณ์เนี่ยคือเทียบไม่ได้อยู่แล้วกับหลุยคือเด็กน้อยทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นโทโมรินะครับไม่ว่าจะเป็นเคอร์ซูมานะครับมีลูดิเกอร์ที่โอเคหน่อยมีสมาชิกมาเพิ่มสวัสดีครับเอ๊ะนัดไม่เจอนานรู้สึกว่าอ้วนใช่ไหมเอ้ยอย่าใช้คำว่าอ้วนสวัสดีครับน้องเมย์ครับแค่ว่าแบบสมบูรณ์ขึ้นแบบไล่กันมาติดๆนะครับตอนนี้น้องนัดและน้องเมย์ครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้ววันนี้เราก็ชิลๆสบายๆต้อนรับทุกคนอย่าลืมเช็คอินในแอป The Fifth Stand นะครับเพื่อชิงโชคกันใช่แล้วเราก็จะได้ตั๋วมาใช่ครับAcademy Star is name on the bench ครับก็คือวันนี้มีผู้เล่นดาวรุ่งนะครับได้ลงมาเป็นผู้เล่นสำรองในเกมวันนี้ด้วยนะครับเมื่อกี้ดูชื่ออะไรแลมตี้เดี๋ยวขอดูอีกทีนะผมไม่รู้จักเลยเนี่ยดาวรุ่งเราชื่ออะไรอ่ะมันเล่นตำแหน่งไหนไม่รู้เออเนี่ยเดี๋ยวพี่กำลังเข้าไปดูเจ็บหรือเปล่าแบบมีข่าวบาดเจ็บแล้วก่อนหน้านี้ไหมไม่เลยยังไม่เจอแกก็เลยไม่รู้ว่าเออเหมือนอลอนโซ่ที่อาทิตย์ที่แล้วก็หายไปเฉยเลยแบบแต่วันนี้ก็ไม่มีอลอนโซ่ทั้งตัวจริงและตัวสำรองเลยเออตอนแรกบอกว่าเจ็บนิดๆหน่อยๆแต่เป็นดาวรุ่งน้องเมย์รู้จักไหมแลมตี้รู้จักหรอเล่นตำแหน่งไหนยังไม่รู้แลมตี้นะชื่อแลมตี้เนี่ยคือใครรู้จักบ้างครับลูกแลมผ่าดวะนั่นน่ะสิรอโตขนาดนั้นหรอคุณจะรักทำไหมจะรักทำไหมถ้าคิดเราไม่ดีครับก็ถามว่าที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน The Black Wolf Bar นะครับ5แยกลาดพร้าวถ้านั่ง MRT มาก็ทางออก2ขึ้นมาก็ถึงหน้าร้านเลยนะฮะแลมตี้แลมตี้คือใคร
คุณแมคเคียโตสถ้าเกิดว่าอ่านชื่อผิดอ่านชื่อถูกต้องขออภัยนะครับแจ้งได้นะครับเรียกคุณแมคเคียโตสละกันนะครับผมบอกว่าเป็นแบ็คขวาตรงนี้ก็น่าจะเป็นดาวรุ่งที่แลมพาร์ดจะดันขึ้นมาแทนรีสเจมหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่ารีสเจมนี่เจ็บยาวเลยนะครับแลมตี้ดาวรุ่งนะครับจากอะคาเดมี่ของเรานั่นเองนะครับเข้าไปที่แมตช์เซ็นเตอร์เลยน้องเมย์แมตช์เซ็นเตอร์เชลซีแล้วก็เช็คอินเนี่ยครับเช็คอินทุกนัดเลยนะมันจะมีแบบลุ้นรางวัลชิงรางวัลชิงเสื้อพร้อมลายเซ็นอะไรเงี้ยครับวันนี้เราก็มาประชาสัมพันธ์ช่วยเชลซีประชาสัมพันธ์ในส่วนของแอป The Fifth Stand ด้วยนะครับปั๊มปั๊มก็บรรยากาศสบายๆคุณอาทิบอกว่าเราเชื่อใจในเกมนอกบ้านใช่ผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะวันนี้คิดว่าเซนนอนก็น่าจะเปิดเกมบุกใส่เราแบบสเปอร์หรืออาจจะกลัวๆกล้าแบบสเปอร์ก็ไม่รู้เพราะผู้จัดการทีมใหม่ด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่าเชลซีเราไม่กลัวแล้วอาร์เซนอลในเอมิเรตสเตเดียมนะฮะคืนนี้นอกจากเชียร์เชลซีแล้วแอบเชียร์วูฟด้วยครับหวังให้ปฏิหาริย์ฤดูกาลนี้โอ้โหปฏิหาริย์มากๆเลยนะครับหน่อยดูสิวันนี้เราชนะแน่นอนนะครับเราเชื่อใจเกมนอกบ้านนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำเปล่าก่อนนะฮะเข้ากล้องนี้โดนเลยวันนี้เราชนะแน่นอนครับเนี่ยขอดูในเพจซิวันนี้ตอนนี้เรามีรีวิวไหมเดี๋ยวได้อ่านให้ฟังเพลินๆก่อนนะนี้แอดมินแบงค์เราก็ไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์นะครับรายงานจากลอนดอนนะครับตอนนี้แอดมินแบงค์เราอยู่ที่ลอนดอนเรียบร้อยแล้วกำลังเดินทางไปสนามเอมิเรตสเตเดียมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะมีภาพบรรยากาศในสนามหรือบริเวณหน้าสนามเนี่ยมาฝากกันในเพจเรานะครับไหนดูสถิติวันนี้หน่อยรอสักครู่นะครับวันนี้เราสดๆเลยบรรยากาศสดๆเดี๋ยวเราขอเปิดดูสถิติก่อนเกมเชลซีเท่านั้นนิดนึงนะครับคุณเชลซี FC เอเดนบอกว่าวันนี้เชลซีชนะ 3-1 ครับผมวันนี้คิดว่าผลสกอร์จะเป็นยังไงสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับเจ็บเลยใช่ไหมเจ็บเจ็บเจ็บตรงไหนครับน้องเมย์เยอะปะวันนี้เรามีน้องเมย์นะครับสาวสิงห์ number 13นี่พี่อ่านถูกแล้วนะครับช่วยดูให้ตอนนี้ที่มีคนถามว่าพูลิสิตวันนี้ไม่ติดทั้งตัวจริงและตัวสำรองเพราะมีอาการบาดเจ็บนั่นเองนะครับเดี๋ยวน้องเมย์กำลังดูว่าเจ็บมากไหมเจ็บมากไหมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้สวัสดีครับคุณเอป่ะครับใช่โอเคครับสวัสดีครับมายากไหมง่ายมากแต่ว่าผมไปติดในสยามอยู่เลยนะโอเคครับผมติดมากเลยสยามโอเคไม่เป็นไรพอดีกำลังไลฟ์คุยเพลินๆอยู่ครับได้ๆเดี๋ยวเรายังไงกันดีก็เดี๋ยวคิดว่าสัก 2:00 นครึ่งก็ได้เดี๋ยวไปขอคุยนิดนึงโอเคได้ครับได้โอเคเดี๋ยวเจอกันครับเอจะผมขอดูข่าวโอ้ดูข่าวก่อนแข่งนิดนึงโอเคมีข่าวผู้ลิสิตเจ็บที่แฮมสตริงซึ่งไม่ใช่จีสตริงอะจีสตริงนั้นเจ็บที่ง่ามดักโอ้เจ็บตั้งแต่หลังเกมแล้วได้ลงมาตอนอ๋อเกมนั้นลงเป็นตัวสำรองไหมเซาท์แฮมป์ตันผู้ลิสิตอะตัวจริงปะลงมาเป็นตัวสำรองเองอะแล้วก็เจ็บอะตอนนี้เจ็บที่แฮมสตริงนะครับก็ต้องลุ้นให้ไม่เป็นไรมากแต่จะหายไปนานอีกฟอร์มกำลังกลับมาฟอร์มกำลังเข้าที่เลยนะดูข่าวก่อนเกมนิดนึงมีโอดอยโอดอยคือตัวความหวังของเรานะอื
อ่ะมาดูข่าวนะครับวิลเลียนให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนี้ว่าเชื่อมั่นว่าเชลซีจะชนะที่ลอนดอนเหนืออีกครั้งนึงนะครับหลังจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราก็บุกไปเยือนทางตอนเหนือของลอนดอนมาแล้ว1นัดนะครับในนัดที่แล้วที่บุกไปเยือนท็อตแนมฮอตสเปอร์แล้วก็ชนะไปอย่างเทพมากนะครับอาจจะมีเพื่อนๆหลายคนนี่เซ็งในเกมที่เราแพ้เซาท์แฮมป์ตันว่าไปชนะสเปอร์มาเพื่อชนะแล้วก็มาแพ้เซาท์แฮมป์ตันทำไมสำหรับผมนะครับวันนั้นไม่ชนะสเปอร์วันนี้สเปอร์นำเจอเนี่ยสเปอร์ถ้าเราไม่ชนะนัดนั้นแล้วโดนแดงไปแล้วแล้วก็เราแพ้ใครแม้แพ้ได้แต่ไม่แพ้สเปอร์นะครับเพราะนั้นวันนั้นผมสะใจมากถึงแม้ฤดูกาลนี้เราจบที่เท่าไหร่ก็ตามถ้าเราชนะสเปอร์ได้เย่าเยือนในผมก็โคตรมีความสุขแล้วเรามาดูวิลเลียนข่าววิลเลียนนิดนึงนะครับวิลเลียนได้สัมภาษณ์ว่าดาร์บี้ก็คือดาร์บี้อ้าวตกลงแข่งกับดาร์บี้เหรอไม่ได้แข่งกับอาร์เซนอลเหรอแหววแหววแหววหมายถึงว่าดาร์บี้แมตช์นะฮะวิลเลียนบอกว่าดาร์บี้คือดาร์บี้เมื่อคุณมีโอกาสได้ลงเล่นเกมแบบนี้ทุกคนจะต้องหยุดเพื่อชมเกมนะครับวิลเลียนกล่าวนะครับแต่เราต้องออกไปเล่นด้วยความรู้สึกเดียวกันในทุกๆเกมไม่ใช่เพียงแค่การพบกับทีมใหญ่เราเล่นทีมใหญ่เล่นได้ดีเล่นเกมเยือนได้ดีแต่ทำไมในบ้านเล่นไม่ค่อยดีนะครับวิลเลียนยังบอกต่อว่าในฤดูกาลนี้ไม่สามารถเอาชนะพวกทีมใหญ่อย่างแมนยูแมนซิตี้ลิเวอร์พูลได้เลยนะครับทั้งๆที่เล่นดีแต่ก็ไม่ชนะนะครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็เอาชนะทีมบิ๊กซิกได้ทีมนึงละนั่นก็คือสเปอร์นะครับแล้ววันนี้ก็เป็นคิวของอาร์เซนอลนะครับเราต้องคิดนะครับวิลเลียนบอกว่าต้องคิดว่าจะเล่นยังไงที่จะบุกกดดันเขายังไงนะครับเราต้องคิดว่าจะทำอะไรในสนามได้ยังไงนะแน่นอนว่าเซนอลเป็นทีมที่ดีอาร์เซนอลเป็นทีมที่ดีนะครับเรามั่นใจเขามีผู้จัดการทีมคนใหม่ด้วยนั่นคืออาร์เตต้านั่นเองแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแผนเปลี่ยนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะแต่ว่าเราก็ควรจะคิดเกี่ยวกับตัวเราเองมากกว่านะทีมเราว่าจะเล่นยังไงบุกกดดันยังไงเหมือนกับเกมที่เราพบกับท็อตแนมนั่นเองนะครับแล้วก็เราจะทำแบบนั้นอีกครั้งในเกมที่จะพบกับอาร์เซนอลวิลเลียนยังบอกต่อนะครับว่าต้องการใช้เวลาในการศึกษาอาร์เซนอลในการคุมทีมของอาร์เตต้านั่นเองแล้วก็เพราะอาร์เตต้าเนี่ยก็เคยร่วมงานกับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าที่แมนเชสเตอร์ซิตี้มาเป็นเวลานานก็ต้องได้แบบกลเม็ดเคล็ดลับนะเทคนิคอะไรติดไม้ติดมือมาบ้างนะครับวิลเลียนก็เลยกล่าวต่อว่าอาร์เตต้าเนี่ยทำงานร่วมกับกวาร์ดิโอล่ามา 3-4 ปีละเขาได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเลยแล้วก็ผมมั่นใจเลยว่ามันต้องแบบต้องเป็นสิ่งที่เรียนรู้เนี่ยมันต้องแจ่มแน่ๆเลยนะครับเพราะนั้นวิลเลียนคิดว่าอาร์เซนอลเนี่ยยังพัฒนาได้อีกมากในการคุมทีมของอาร์เตต้านะครับกลัวมากเลยอ่ะไอ้ตอนฟอร์มกลางฮะกลัวไอ้ตอนฟอร์มกลางมากกลัวเซานี่อันดับ17ท้ายตารางเลยนะฮะแต่นี่บิ๊กซิกนะครับบิ๊กซิกเราเชื่อสเปอร์มาแล้วนะแล้วก็วิลเลียนกล่าวถึงครึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาดังนี้นะครับเขาบอกว่าผมคิดว่าเราจะทำผลงานได้ดีนะครับแน่นอนว่าผลงานของเราก็มีขึ้นลงนะครับแต่ว่าเราต้องพยายามปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอและนั่นคือสิ่งที่เรามองหาคือมองหาแผนการเล่นที่ลงตัวการปรับปรุงการปรับปรุงทีมให้มันแบบโอเคนะครับในพรีเมียร์ลีกนะครับมันยากเสมอจนกว่าจะจบฤดูกาลแล้วเรารู้ถึงสิ่งนั้นดีเราต้องสู้ในทุกๆเกมที่เหลือนะครับการที่คุณต้องพบกับทีมเล็กบางนัดคุณแพ้นั่นจะกลายเป็นเรื่องยากเลยเราต้องเตรียมพร้อมกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะในการเล่นในบ้านแล้วก็ในการที่เจอกับทีมเล็กที่มาอุดเราแล้วเราบุกไม่ได้ไงแล้วเราโดนสวนกลับมาแล้วเราเสียประตูง่ายๆอย่างเงี้ยครับทำให้ถึงขั้นแพ้แบบไม่น่าแพ้มา 3-4 เกมแล้วนะครับคอแห้งเลยเพราะนั้นเริ่มที่วันนี้ทีมใหญ่เก็บแต้มให้ได้ก่อนครับจากนั้นเราคอยไปเก็บทีมเล็กในปีหน้าต่อไปครับข่าวเช็คอินที่ผมประชาสัมพันธ์ไปเมื่อกี้ที่ให้เช็คอินในแอป The Flip Stand นะครับวันนี้ลุ้นเสื้อพร้อมลายเซ็นลุ้นเสื้อพร้อมลายเซ็นตั้งแต่เชลซีอย่าลืมนะเข้าไปที่ Match Center ในแอป The Flip Stand นะครับแล้วก็เช็คอินทูแชทเลยเนี่ยน้องมีแหล่งข่าวแบบเซมีอ่ะที่พยายามหาอยู่แบบถ้าหมีเข้ามานี่
หมีจะบันเทิงมากเลยในมกราเนี้ยมีความรู้สึกว่าถ้าที่ออกที่ที่ที่เศรษฐกิจมันจะไม่ค่อยดีแล้วมันต้องพึ่งพากันเขาไปเที่ยวหนูว่าถ้าแต่งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าไอ้แคฟีอ่ะคนแคฟีอยู่น่ะคนเป็นโรงแรมเชลซีอ่ะมันทวิตตีอันนี้ไว้แล้วมันก็คือเฉยๆไปเลยแบบที่คนคิดขึ้นไปว่าคืออะไรแล้วก็มีวงในอีกคนหนึ่งอ่ะบอกเขาบอกว่าทวิตเอาไมค์มาใกล้ๆน้องเมย์หน่อยอ่ะฮะครับโอเคเล่าต่อที่เอาไมค์มาใกล้ๆน้องเมย์โอเคก็คือว่าหลังจากแคฟีวูดอ่ะทวิตเรื่องนี้ใช่ไหมคะมันก็จะมีคนนึงที่เป็นวงในของเชลซีอีกคนนึงอ่ะไม่ใช่วงในร้านอาหารไม่ใช่ไม่ใช่วงในเชลซีอีกคนนึงอ่ะทวิตบอกว่าเสี่ยหมีจะได้รับวีซ่าเข้าอังกฤษประมาณนี้แล้วก็มีคนถามว่าช่วงไหนเดี๋ยวจะวีซ่าได้ด้วยจริงๆด้วยก็คือเข้ามาแบบว่าเข้ามาในอังกฤษได้ก่อนอะไรเงี้ยต้องดูเรื่องวีซ่าไหนแล้ววีซ่านักท่องเที่ยวก็นักเข้าสโมสรไม่ได้เพราะปกติเสี่ยหมีถึงวีซ่าอิสราเอลนักท่องเที่ยวอยู่แล้วแต่มาแค่ก่อนติดไม่ได้น่าจะเข้าได้นะถ้าเกิดพูดอย่างนี้เพราะว่าไอ้แคฟีเนี่ยมันเป็นวงในมากๆหนูคิดว่ามันจะต้องเป็นใครบางคนในสโมสรอย่างเช่นอาจจะเป็นคนซักผ้านี่ไหมคนเก็บขยะในสโมสรเนี้ยคือมาทวิตอะไรมาคือแบบส่วนใหญ่100%ทั้งหมดเชิญครับก็มีความเป็นไปได้สูงจาก Twitter ที่น่าเชื่อถือนะครับเพราะนั้นเราก็ลุ้นกันอยู่ว่าให้เสี่ยหมีเนี่ยเข้าอังกฤษมาที่สนามแซมฟอร์ดบริดจ์ของเราได้สักทีนะฮะนั่งสารอะนั่งสารหมีถ้าเสี่ยหมีไม่เข้าไปอยู่ชั้นเอเนี่ยนะครับโอเคอ่ะดูข่าว The Flip Stand นิดนึงนะครับถามว่าคุณจะเข้าร่วมนะครับกิจกรรมนี้ในการลุ้นเสื้อพร้อมลายเซ็นเชลซีได้อย่างไรนะครับก็เพียงแค่เช็คอินในแอป The Flip Stand ในวันแข่งขันนะครับทุกแมตช์เลยนะครับอย่าลืมเข้ามาเช็คอินกันนะครับแล้วจะได้อะไรนะครับถ้าคุณเป็นผู้โชคดีคุณจะได้รับเสื้อเชลซีจาก Nike ฤดูกาล 2019-2020 ก็คือเสื้อฤดูกาลนี้เลยของแท้พร้อมลายเซ็นนักเตะทั้งทีมเลยนะฮะแล้วคุณจะรู้ยังได้ไงว่าได้รางวัลนะครับคุณก็จะได้รับการติดต่อทางอีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้นั่นเองเพราะว่าการเช็คอินในเว็บในแอป The Flip Stand นะครับคุณก็ต้องเป็นสมาชิกก่อนซึ่งสามารถล็อกอินโดยการเชื่อมต่อกับ Facebook ได้เลยง่ายมากๆนะโอเคประมาณนี้ข่าวเรามาดูข้อมูลก่อนแข่งเรามาดูข้อมูลก่อนแข่งอาร์เซนอลเชลซีคืนนี้ครับผมเกมสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับวันนี้เชลซีบุกไปเยือนอาร์เซนอลที่เอมิเรตสเตเดียมครับถือว่าเป็นเกมใหญ่เกมนึงเชลซีมุ่งหน้าสู่เอมิเรตแล้วหวังเก็บ3คะแนนได้เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนมกราคม2016โอ้ว้าวตอนที่เดียโก้คอสตานะครับบุกไปทำประตูชัยนะครับใส่อาร์เซนอลทำให้เชลซีเราชนะไป1ประตูต่อ0นะครับเชลซีเนี่ยเล่นกับปืนใหญ่มามากกว่าการเจอกับทีมอื่นๆโดยทั้ง2ทีมเนี้ยเจอกันไปแล้ว199นัดเลยนะครับซึ่งถือเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์ที่ยาวนานที่สุดในลีกนะครับโดยแมตช์แรกลอนดอนดาร์บี้แมตช์เชลซีอาร์เซนอลเนี่ยนะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนปี1907เลยนะครับโคตรนานเลยคุณปิยรัตน์บอกว่าอยากอะไรอ่ะไม่แค่เห็นหน้าแอดเวอร์ชันไม่มีแว่นไม่แค่เห็นหน้าแอดไม่อยากเห็นหน้าแอดหรืออยากเห็นหน้าแอดแอดนี่จะตาบวมๆเป็นหมีแพนด้าอยู่แล้วก็เลยคิดว่าใส่แว่นแบบเนี้ยมันเท่นะใส่ที่หลายๆคนอาจจะถามว่าเอ้ยใส่แว่นกันแดดกลางคืนทำไมใส่แว่นกันแดดในร่มทำไมคือคำตอบเดียวเลยคือคิดว่ามันถ่ายรูปออกมาแล้วดูเท่ครับผมใช่ไหมไม่มีเหตุผลอะไรมากกว่านั้นนะครับขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามรับชมวันนี้3แต้มลอนดอนอีสบลูเอาเรามาดูกันต่อนะครับเมื่อกลางสัปดาห์เราเพิ่งพ่ายแพ้กับทีมนักบุญไปนะครับก็ยังถือเป็นช่วงเวลาที่ดีของแฟงลำพาดเพราะว่าเขาจะได้พบกับทีมจากลอนดอนเหนือครั้งหนึ่งในรอบสัปดาห์เลยนะอาทิตย์ที่แล้วสเปอร์อาทิตย์นี้อาร์เซนอลเรามาดูสถิติเชลซีกับเกมที่ลอนดอนเหนือนะโอ้เอาย้อนไปแค่3ปีพอนะครับในปี1989ถึง90นะฤดูกาลนั้นเชลซีบุกไปชนะเซนอน1ประตูต่อ0
แล้วก็บุกไปชนะท็อตแนม4ประตูต่อ1นะครับปี2005ถึง2006ซึ่งเป็นยุคทองของอับราโมวิชเลยนะฮะเชลซีบุกไปชนะเซนอน2ประตูต่อ0แล้วก็ชนะท็อตแนม2ประตูต่อ0ด้วยนะครับล่าสุดปี2012ถึง2013นะครับเชลซีเอาชนะเซนอน 2-1 แล้วก็ชนะท็อตแนม 4-2 นะครับอันนั้นคือสถิติที่เราชนะทั้ง2ทีมจากลอนดอนเหนือเพราะว่าอาร์เซนอลกับสเปอร์เนี่ยสนามจะอยู่ใกล้กันมากนะครับทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนแล้วเวลาเราไปเยือนนะครับนี่คือสถิติที่ดีอ่ะเรามาดูสถิติที่สำคัญกันนะครับมีเพียงลิเวอร์พูลทีมเดียวที่ชนะติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกได้มากที่สุดในฤดูกาลนี้ที่จำนวน8นัดซึ่งมากกว่าเชลซีซึ่งเชลซีเนี่ยทำได้6นัดนะครับการชนะติดต่อกันมากที่สุดนะครับลอนดอนวันนี้จะสีน้ำเงินไหมฮะเชลซีอาจจะอยู่ในอันดับสูงสุดของทีมจากลอนดอนทั้งหมดหลังจากผ่านดาร์บี้แมตช์ในคืนนี้นะครับถ้าวันนี้สามารถชนะได้เนี่ยโดยเชลซีเนี่ยทำประตูเฉลี่ย2ลูกต่อเกมซึ่งก็เป็นเกมที่พวกเขาชนะสเปอร์ได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับประมาณนี้ถ้าดูจากตารางคะแนนนะครับเฉพาะทีมจากลอนดอนนะตอนนี้เชลซีอยู่อันดับ1เป็นไงเจ๋งไหมเฉพาะทีมในลอนดอนนะเชลซีอาร์เซนอลท็อตแนมเวสต์แฮมคริสตัลพาเลซนะตอนนี้เชลซีอยู่อันดับ1นะฮะเรานับแต่ในลอนดอนแล้วก็มอบแชมป์เฉพาะในลอนดอนกันดีมั้ยก็มีข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอาร์เซนอลที่เอมิเรตก็คือหลักๆก็อูไนเอมิลี่โดนไล่ออกไปแล้วก็เป็นมิเกลอาร์เตต้านะที่เข้ามาคุมทีมแทนนะครับตอนนี้เกมนี้เป็นการคุมทีมนัดที่2ของอาร์เตต้านะครับหลังจากคุมทีมนัดแรกเนี่ยเสมอบอลหมัดเป็น1ประตูต่อ1นะครับเพราะนั้นเกมนี้เนี่ยอาร์เตต้าเล่นในบ้านเนี่ยต้องหวังที่จะชนะเชลซีให้ได้อยู่แล้วนะครับซึ่งอาจจะเข้าทางของเราก็ได้วันนี้ที่เราอาจจะสามารถหยุดเกมลุกอาร์เซนอลแล้วก็กลายเป็นฝ่ายที่ได้ประตูขึ้นนำก่อนนะเพราะว่าในฤดูกาลนี้ถ้าเราเสียประตูก่อนเนี่ยเราจะกลับมาไม่ค่อยได้นะครับโอเคเรามาดูตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกทั้งหมดล่าสุดเลยตอนนี้เชลซีนะครับแข่ง19นัดมี32คะแนนอยู่อันดับที่4ห่างจากแมนยูซึ่งเพิ่งชนะไปนะตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่5แล้วนะแมนยูมีแข่งไป20นัดแข่งมากกว่าเชลซีนัดนึงมี31คะแนนนะครับส่วนอาร์เซนอลตอนนี้ก่อนแข่งอยู่อันดับที่12เลยนะครับแข่ง19นัดมี24คะแนนเรานี่เสียวๆเจอทีมนี่ต้องเรียกว่าเป็นทีมกลางตารางหรือทีมท้ายตารางได้มั้ยอาร์เซนอลอยู่ที่12ตอนนี้แล้วเราเท่ากับเจอทีมกลางตารางนี่เสียวๆนะลิเวอร์พูลเนี่ยจริงต้องขนคอปหนึ่งฮะโอ้โหตอนนี้เขาน่าจะเอาคอปเพื่อเอาแชมป์ให้แน่ๆก่อนอ่ะนะบิ๊กโฟดิอดีตบิ๊กโฟอ่ะเป็นเก่าคุมเลยป่ะครับบอกเลยเออใช่เออผมว่าไม่แน่ถ้าเกิดว่าคอปแบบได้แชมป์ปีนี้แล้วโอเคอะไรเงี้ยพอปีแล้วก็โหได้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกผลโหวตของบาร์ซ่ารอบล่าสุดก็ล่ะที่ทางพวกประธานอยากได้ใครอยากได้คอปโอ้ใช่เพราะถือว่าผลงานดีจริงคือมาสร้างลิเวอร์พูลเนี่ย 3-4 ปีนี้นะต้องยอมรับเลยว่าผลงานของคอปเนี่ยไม่ธรรมดาเลยสุดยอดเลยแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่ใกล้สุดๆแล้วสำหรับลิเวอร์พูลนะถ้าไม่ได้ปีนี้ก็ไม่รู้จะได้ปีไหนละโอเคและตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก30นาทีนะครับก่อนจะเข้าเกมเรามาพักผ่อนพูดคุยแล้วรอเพื่อนๆมาพร้อมๆกันนิดนึงนะครับก็ขอบ๊ายบายลาไลฟ์ไปก่อนคุณแมคเคียโต้บอกว่าถ้าเกมนี้ไม่ชนะอันดับเราสั่นคอนแน่เลยต้องชนะแล้วครับเกมนี้แพ้ไม่ได้แล้วเนี่ยเราจะได้สมกับที่เราได้ชนะสเปอร์มานะครับในนัดที่แล้วโอเคเดี๋ยวมาเชียร์กันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเจอกันครับผมสำหรับตอนนี้ต้องลาไปก่อนนะครับอีก30นาทีจะแข่งละบ๊ายบายนิดนึงสำหรับเพื่อนๆที่อยู่แถวนี้ถ้าไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะครับในช่วงปีใหม่ยังอยู่กรุงเทพสามารถมาจอยกับเราได้ตอนนี้ยังไม่เริ่มนะยังมีเวลามาเชียร์ด้วยกันฮะโอ้ยคนสวยมาเรากำลังจะลาไลฟ์เรามาทักทายคนสวยก่อนสวัสดีครับน้องนุชน้องนุชเชิญตรงนี้นิดนึงครับเชิญใกล้ๆพี่นิดนึงครับโอ้ยพี่ฝนสวัสดีโอ้แต่มืดมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะโอเคตรงนี้เห็นไหมตอนนี้น้องนุชมาตอนนี้เราก็พี่ก็คุยไปจนคอแห้งแล้วขอถามความมั่นใจนิดเดียวได้ไหมได้ถามความมั่นใจนิดเดียวว่าวันนี้ลอนดอนดาร์บี้แมตช์ในรอบสัปดาห์นี้หลังจากที่ชนะสเปอร์มาแล้ว 2-0 วันนี้อาร์เซนอลน้องนุชคิดว่าสกอร์เท่าไหร่ครับฟันธงเลยนุช
คิดว่าวันนี้โชซีจะเฉือนชนะอาร์เซนอลบุกไปชนะ 2-1 2ประตูต่อ1มั่นใจโอเคที่ชอบคำนี้ตอนที่นัดสเปอร์พี่รีบไปคอมเมนต์เลยนุชมั่นใจพี่ก็มั่นใจแต่นัดสเปอร์เราชนะไงนัดนี้ก็ชนะใช่ก็นี่ไงก็นุชมั่นใจพี่ก็นัดมั่นใจนัดเซาแฮมป์ตันพี่ไม่ได้คอมเมนต์พี่ไม่รู้นุชมั่นใจหรือเปล่านั้นนั้นบ้านเราต้องชนะใช่ในบ้านเราค่อยว่ากันแต่นอกบ้านเราชนะแน่นอนวันนี้โอเคน้องนุชมั่นใจ2ประตูต่อ1โอเคครับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวเจอกันมาเชียร์กันน้องเมย์ฟันธงไหมวันนี้ทำไมมาฟันธงหน่อยฟันธงหน่อยโอ้สาวสวย2คนมาอยู่นี้มาเชิญฟันธงหน่อยครับนี่เราทำร้ายแขกรับเชิญมากเพราะเราไม่จัดให้สลัวสลัวมากโอเคมันยิ่งดูแบบมันจะดูหลอนไหมดูหลอนเนี่ยไหมพอเรามีไฟโอเคน้องเมย์เข้ามาใกล้ๆหน่อยก็ได้เข้ามาตรงนี้หน่อยใกล้ๆไฟใกล้ๆไฟนี่เลยโอเคโอเคอ๋อเดี๋ยวพี่สามารถลดได้นิดนึงให้ฟันธงก่อนเกมนิดนึงค่ะถามแค่ความมั่นใจวันนี้คิดว่าเชลซีอาร์เซนอลสกอร์จะเป็นยังไงครับน้องเมย์เชลซีชนะค่ะชนะเท่าไหร่ดี3-0ค่ะ3ประตูต่อ0โคตรมั่นใจช่วยฟันให้พี่หน่อยว่าเมย์มั่นใจใช่ฟันธงกันหน่อยอาร์เซนอล0เมย์มั่นใจเมย์มั่นใจพี่ก็มั่นใจโอเคเดี๋ยวเจอกันครับบ๊ายบาย